孩子们正襟危坐，静心等待用餐的时刻。泰国巴政府巴僧达堪学校为培养孩子公益精神，邀慈济志工分享授课，从服务弱势的体验到资源回收实作，师生都有收获。ถ้าเราคัดแยกขยะก็จะทำให้โลกเนี่ยมันร้อนน้อยลงหรือว่าร้อนอยู่ในที่ที่มันเป็นอยู่ไม่ร้อนมากไปกว่านี้แล้วเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไปเพื่อฝึกเขาคัดแยกขยะทำอยู่ประมาณ2สัปดาห์เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนขยะลดลงแข็งแรง促成这次合作的是拥有30多年教学经验的慈济志工金丽燕，这是她从2013年受证慈济志工后一直致力推动的工作之一。เราฝึกเน้นเรื่องความรู้เรื่องการ teaching อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ให้เขา learning หรือให้เรียนรู้กับชีวิตจริงๆประสบการณ์จริงๆอันนี้เฉยเจี้ยให้มาก71岁的金丽燕退休之前是大学里的副教授，2010年因缘际会与慈济接触，从此走进了慈济大家庭。这些年不断利用各种机会带领年轻人学习如何利他。ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วรอความตายมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าคุณค่ามันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพียงแต่เราเอาไปเอื้อเฟื้อไปทำเนี่ยเราก็รู้สึกคุณค่า金丽燕在付出中找到了人生的价值，这份用心，她说她会做到生命的最后一口气。大爱新闻泰国报道。